สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลอย่ามาดูถูกหน่วยรบพิเศษริชอร์ช่วงนี้ก่อนนอนตอนก่อนนอนกับตอนตื่นจะชอบถ่ายติ๊กต็อกมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแชร์รูปตาลันเขาเล่นในแฟสนะเออถ้าใครจำได้แล้วก็แชร์ซีนที่อยู่ในคุกใช่ปะ ที่แบบว่าล้วงก้นถ้ามึงล้วงเดวลองล้วงเดะมึงตุยแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นพี่แกแบบตัวใหญ่ๆลุกนี่แบบอย่างกับเทอร์มิเนเตอร์ลุกอย่างกันทีแปดร้อยเฮ้ยก็มีมหาดีผมก็ไปถามเนี่ยเพื่อนๆใกล้ตัวเนี่ยนะครับเช้าด้อมน้ำถูดอะไรอย่างเงี้ยดูไปเลยซัดไปเลยอ,อย่างเงี้ยมันมีสองซีซั่นเออนนซีซั่นหนึ่งสักพักแล้วครับผมก็ไปสตาร์ทดูเฮีย โคตรดีของโคตรดีแนะนำก่อนซีรีส์ลิเชอร์มี2ซีซันแล้วนะซีซันละประมาณ8ตอนดูไม่ยากครับมันตอนไม่ยาวดูได้ในพร์มครับพราร์มวิดีโออย่างเงี้ยชี้ช่วงนี้พรามมีแตของดีวะ่ะเออและที่ช่วงไม่นานมานี้มันมีกระแสเพราะว่า ซีซั่สนสองอะเพิ่งปล่อยได้ไม่นานไม่ต้องใช้ความอดทนครับมึงแค่เปิดสัก E ี2 EP ีมึงติดเลยเออติดแล้วเดี๋ยวมึงจะอยากดูไปโดยโกันโนมันจบ2ซีซั่นแป๊บเดียวอะ <laughs> แจ็ค r ิเชอร์อ่ามันเป็นเหมือนนิยายมาก่อนนะเนาะและในอดีตเคยทำเป็นภาพยนตร์มาด้วยนะครับผมทอมครูซเล่นตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมจำเรื่องราวไม่ได้มากนะแต่ผมพอจำกลิ่นกลิ่นมันได้อยู่ว่าตอนทอมครูซเล่นนะ่ะมันจะเป็น f e ลลิ่งเหมือนแบบสายลับอะ เออเป็นสายลับอ่ะมันจะให้กลิ่นเหมือนมิชชั่นอมพอสซิเบิลหน่อยมีความเป็นอีทานฮันสูงมากมันจะไม่ได้แบบนอนกลางดินกินกลางทรายขนาดนี้แล้วมันไม่ได้สายบูขนาดนี้นะครับผมตัวเล็กกว่าดูเนี้ยบกว่าสำอางกว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันแจ็ควิชเชอร์ที่อลันเขาตีความออกมาแล้วเล่นในซีรีส์วิชเชอร์เนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนแบบหน่วยรบพิเศษเออออกแนวสายบูหน่อยตัวใหญ่ นะครับพี่เบิ้มจะถูกเรียกวพี่เบิ้มบ่อยๆนะครับแล้วในเรื่องมันจะมีความเว่อร์ๆหน่อยมันจะแบบแข็งแรงผิดมนุษย์อ่ะเออแข็งแรงผิดมนุษย์เลยนะครับผมในเรื่องมันจะพูดอยู่ว่าริชเชอร์อ Richard ตอนเกิดมาตัวมันอนะ่ะแข็งแรงเท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน 3คนเออคือแข็งแรงกว่าคนปกติ3เท่าเวอร์จัดในเรื่องเราเลยจะได้เห็นซีนแอคชั่นมันมันเออเนี่ยที่ผมพูดเอาไว้ตอน Echo คอะซีนแอคชั่นใน Echo มันดูแบบมันดูมันดูจืดจืดมันดูเตียมเตียมมันดูลำมันมันเห็นคิวเอาง่ายๆเนี่ยมันเห็นคิวแบบห้3สองึบเตะห้าสกระโดดห้าสมเตะอึบอึบอึบ อึบฟาดเนี่ยสี่สามสองอึบรับห้าสี่สามสองเตะเข้าใจปะคือมันเห็นคิวอ่ะมันเห็นคิวว่าออกนี่รับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดพอมาดูในริชเชอร์ผมกล้ารับประกันว่าไอ้เฮียริชเชอร์เนี่ยซีนแอคชั่นโคตรสุดเลยมันจัดซีนแอคชั่นที่ดีต้องแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ย ไม่เห็นคิวเราไหลไปเลยแล้วริ c เชอร์เนี่ยมันเป็นคนที่แข็งแรงกว่าคนปกติ3เท่าต,ตัวซีรีส์มันบอกแล้วถูกไหมหลายๆครั้งเราจะได้เห็นริชเชอร์เนี่ยหักกระดูกคนเหมือนเหมือนเหมือนหักขาไก่อะกรับกรับกรับไอ้เฮียซึ่งในความเป็นจริงมันจะไม่ได้หักกันง่ายๆขนาดนั้นอนะริชเชอร์มันจะหักแกร็บแกรบมันมีมือถือใช้แล้วทิ้งเ่ริเชอร์แม่งกำแบบรีบ เป็นผงอะไรอย่างนี้ <c oughs> โคตรแข็งแรงด้วยความที่ผมชอบซีนั c ชั่นมันมากผมชอบลุกแจ็คริเชอร์ในซีรีส์ตัวนี้มากตอนดูซีซั่นหนึ่งผมคิดอย่างนี้เลยไม่รู้ใครคิดบ้งหลายๆซีนเนี่ยมันมีความเป็นเทอร์มินาเตอร์เออตอนผมดูอ่ะครั้งแรกอ่ะแคทเขานี่แบบไอเ้เหี้ยหุ่นที800 อิตาอลันเนี่ยทีแปดร้อยผมเคยพูดไว้ในอดีตเว้ยว่าเทอร์มินเอเตอร์สำหรับผมอะไม่ได้หมายความว่าต้องอาร์โนชวาสเนเกอร์เท่านั้นคือผมชอบเทอร์มินเอเตอร์ไม่ได้เพราะผมชอบอาร์โนชวาสเนเกอร์หนังของอาร์โนทุกเรื่องผมก็ไม่ได้ชอบใช่ปะคือผมไม่ได้เป็นติ่งอาร์โนแบบเฝ้ารอโอ้เฝ้ารออาร์โน no เป็นหุ่นทีแปดร้อยเว้ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วผมไม่เห็นด้วยเลยด้วยซ้ําว่าการที่จะฝืนเอาอาร์โนมาเล่นเป็นหุ่นทีแปดร้อยแล้วมันดูแบบ ดูฝืนๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมไม่ได้ว้าวกับการที่อาโนเอาบีแบ็กมาเป็นเทอร์มินเ r เตอร์อีกครั้งผมอะชอบเทอร์มินเ r เตอร์เพราะความสัมพันธ์ของหุ่นทีแป0รหุ่นที่ไม่เข้าใจอารมณ์มนุษย์กับเด็กผู้ชายที่ไม่มีพ่อต้องมามีพ่อพ่อเลี้ยงหุ่นไงนะมีพ่อเลี้ยงจําเป็นที่เป็นหุ่นที่ไม่รู้ว่าน้ําตาหยดนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรถึงน้ําตาไหลเทอร์มินเเตอร์สำหรับผมอะผม รักภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะหุ่นทีแป0รแล้วผมพูดตลอดเวลาว่าถ้าจะมีการทำเทอร์มินาเตอร์ใหม่ไม่ต้องอาโนก็ได้แต่เรื่องเอาให้ดีเพราะว่าเทอร์มินาเตอร์แอคชั่นมันมันแต่ส่วนที่ทำให้คนดูรักคือเส้นดรามา่าสังเกตว่าเทอร์มินาเตอร์ภาคหลังๆมาเส้นดราม่ามันไม่ได้มันเลยได้แค่แบบซีแอคชั่นมันมันแล้วก็ร่วมสมัยแค่นั้นไม่ได้ ทำให้คนดูอินไม่ได้ยทำให้คนดูรักบทมันไม่ยังไม่ถึงสําหรับผมนะแล้วผมมาเห็นตาลันเนี่ยกูรู้เลยทันทีเลยว่าถ้าจะมีเทอร์มินาเตอร์ภาคใหม่ไอ้เฮียเนี่ยเป็นหุ่นทีแปดร้อยได้ลุก <l uck> มันโคตรได้อะมันมีในภาคแรกมันมีซีนที่แบบตัวคู่จิ้นเขานะผมใช่งี้แล้วกันนะรรสโกมานั่งปั๊บแล้วก็แบบประถมพยาบาลพยาเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยอไอ้เฮียเนี่ยเหมือนความชิปหายของเหล่าผู้้ายที่ เมื่อไร่ที่มึงมีปัญหากับริชช์แล้วริชช์มาเคาะประตูบ้านมึงมึงเลือกวิธีได้เลยว่ามึงจะตายแบบไหนแต่มึงตายแน่เข้า <c oughs> ใจป่ะเออแล้วเราก็ดูซีซั่นหนึ่งติดไอสัตว์ติดเลยคือแค่แบบอีพีเดียวแบบปั๊ดเดียวติดเลยตอนภาคหนึ่งมีความมิสซิลี่อยู่ริชช์ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากรู้แค่ว่าเขาเดินเท้ามาที่นี่นะครับโบกรถมาเรื่อยๆมาถึง หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งนะครับซึ่งในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับที่มีการผลิตแบงค์ปลอมในสหรัฐเนี่ยธนบัตรส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับในเรื่องเขาบอกว่ามีมีบริษัทที่มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เขาผลิตน้ำยาตัวหนึ่งได้ที่สามารถลบมึกบนธนบัตรจริงได้นะครับแล้วก็ปริน์ลงไปเพราะเขาบอกว่าเทคโนโลยียุคสมัยนีย้การที่จะ ปริ้นธนบัตรให้มันเหมือนจริงมากๆมันทําได้หมึกสามารถหาได้อะไรสามารถหาได้สิ่งหนึ่งเลยที่หาไม่ได้คือกระดาษการจะทําแบงก์ลอมให้เหมือนจริงที่สุดกระดาษสําคัญมันไม่มีทางจะหากระดาษแบบนี้ได้เพราะว่ารัฐบาลสหรัฐคุมเข้มอย่างดีโจนผู้ร้ายในภาคแรกเขาก็ใช้วิธีการเอาธนาบัตร1ดอลลาร์มาแล้วก็สกรีนผู้ดได้เห็นภาพก็คือสมมุติแบงก์ของไทยเราแบงก์ยี่สิบแบงก์ร้อยแบงก์ห้าร้อยแบงก์พันขนาดเท่ากันหมดสมมติแน่สมมตินะ มผมเป็นผู้ร้ายใช่ไหมผมก็ไปกว้านเอาแบงค์ยีมาทั้งหมดเลยกว้านเอาแบงค์ยีมาแล้วผมมีน้ํายาในการลบหมึกแบงค์ยีอยู่แล้วผมก็ลบเลยเอาธนัตรพวกนี้ลบจัดการกระบวนการลบน้ำหมึกออกอย่างดีโดยที่ไม่ให้กระดาษเสียหายด้วย เออมีกระบวนการผลิตอย่างดีพอลบหมึกแบงค์ยีออกปั๊บพิมพ์เป็นแบงค์พันรุ่นเก่าสมมตินะนะผมได้แบงค์ยีมาแต่ลบหมึกแล้วก็พิมพ์ใหม่แบงค์ยีินั่นกลายเป็นแบงค์พันทันทีอ่ามูลค่ามันทวีคูณถูกไหมครับเออเนี่ยซีซั่นหนึ่งก็เล่นกับอย่างเงี้ยโดยที่ระหว่างทางอ่ะมันจะมีการสับขาหลอกเราว่าเอ๊ะคนนี้น่าสงสัยคนนู้นน่าสงสัยคือมันจะไม่ได้เป็นมิสซิลี่หรือมันจะไม่ได้วางปมเอาไว้ยากมากนะ เออผมว่าซีรีส์ลิเชอร์ครับวางปมเอาไว้ในระดับที่กำลังดีไม่ยากมากเกินไปไม่ง่ายมากเกินไปมันอยู่ในระดับที่หลอกเราแค่ช่วงขณะหนึ่งทำให้เราชวนสงสัยแต่ว่ามันมาตลอดเนี่ยครับระหว่างทางเราจะรู้สึกตลอดว่าคนนี้น่าสงสัยคนนั้นน่าสงสัยเหตุการณ์นี้เบาะแสนี้เข้ามาเราคิดตามโดยที่ในระหว่างทางครับซีรีส์อย่างลิชเชอร์เนี่ยเขาก็จะให้เห็นชัดเจนว่าคนไหนดีคนไหนเลวคุณจะเห็นชัดเจนลิชเชอร์มาในท่วง ท่าลีลาที่ค่อนข้างแมสนะครับไม่ได้อินดี้หรือมีปมปัญหาที่รับซับซ้อนพูดกันง่ายๆก็คือมันไม่ได้เล่นท่ายากมากหรือมันไม่ได้มีช่วงจังหวะเป็นหนังรางวันอะไรมากมันก็มาในจังหวะในแบบของหนังแมสนี่แหละนะครับเราจะเห็นชัดๆว่านี่โกงนี่ดีคนดีคนเลวแยกชัดเจน นะครับแต่ระหว่างทางมันก็จะมีแบบเอ้คนนู้นตายคนนี้ตายเฮ้ยตายจากอะไรวะด้วยความที่บุคลิกของริชช์ในซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นคนช่างสังเกตในระหว่างที่เล่าหลักปับ๊บเขาจะมีการหยอดเบาะแสระหว่างทางไปเลยอย่างเช่นริชช์กำลัง สืบอยู่ว่าเฮ้ยการตายต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรวะโดยการที่ระหว่างทางเขาก็โยนปมถาโถมลงไปริชเชอร์ก็ไม่ใช่ตำรวจถูกปะมันกเกษียณแล้วนี่อันนี้ก็คือมาทำไม่ต่างอะไรจากแบบเป็นกลุ่มนอกกฎหมายคนในหมู่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยนี่มึงคือใครตั้งแต่ริชเชอร์เข้ามามีคนตายตลอดมีคนตายคนตายตา้ริเชอร์ก็โดนหมายหัวไว้โดนประชาชนเกลียดนะครับเดินไปไหนมาไหนคนก็มองนี่ไอ้คน,น,น,นี้แหละ ไอ้เรื่องนี้แหละลิชเชอร์ที่เขาบอกว่าเข้ามาในหมู่บ้านแล้วมีคนตายตั้งแต่ไอ้ยักษ์ไอ้ลิงคิงคองนี่ตั้งแต่ไอ้คิงคองเนี่ยต,ต,ตั้งแต่พี่บิมเขาเข้ามาเนี่ยมีคนตายไม่หยุดเลยฆาตกรแน่ฆาตกรแน่อะเราก็จะรู้สึกอึดอัดขึ้นไนงะเพราะมันตัวละครถูกบีบไงไขปริศนาก็ว่ายากแล้วต้องคำนวณนู่นนีเนนน่เห็นนู่นเห็นนี่คนในหมู่บ้านยังกดดันอีกไม่พอเขาก็หยอดลงมาอีกอย่างผมชอบมากเลย ริชเชอร์มันสังเกตอาหารสัตว์เขาจะขยี้ไอ้นี่ยเยอะมากคุณสังเกตป่ะเขาจะขยี้ว่าเฮ้ยริเชอร์อาหารสัตว์เอ๊ะวัวอ๋อมันมีปริมาณที่จํากัดฟาร์มขนาดใหญ่ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่คนจากรัฐบาลจะลงมาควบคุมมันจะมีปริมาณวัวผมไม่แน่ใจว่า120ตัวหรืออะไรสักอย่างนะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าไอ้บริษัทเนี้ยก็เลือกที่จะซื้อวัวมาทีเดียว 116ตัวประมาณนะั้นไม่ถึง120นิดเดียวคาบเส้นนิดเดียวไม่ถึง คนจากรัฐบาลก็ไม่มาตรวจสอบถูกไหมอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นเป้าของรัฐบาลแต่ที่ริชาร์ดสังเกตสงสัยก็คือใครมันจะซื้อวอัวทีแล้วเป็นร้อยตัวแล้วมาเลี้ยงแล้วเป็นพฤติกรรมน่าสงสัยอ่ะพฤติกรรมการซื้อน่าสงสัยแล้วเขาก็ไปเห็นว่าบริษัทเนี้ยออผลิตหลายอย่างเหมือนคล้ายๆเป็นบริษัทผลิตเคมีพันหรืออะไรประมาณนั้นนะนะอินดีเทลผมไม่แน่ใจแต่ประมาณเนี้ยออนะครับแล้วมันจะมี โพซิชันหนึ่งที่เขาซื้อซื้ออาหารสัตว์เยอะมากซื้อ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 นะครับแล้วเขาก็แบบเอ๊ะทําไมมึงกินอาหารสัตว์มึงเยอะมากเลยแปลกเออสุดท้ายก็มันจะมีเบาแสไปว่าไอกระสอบพวกนั้นมันมีส่วนในการไล่ความชื้นของธนบัตรคืออยู่ในโปรเซสการ ไอ้รีปริ้นแบงค์ยีเป็นแบงค์พันเออพวกนี้แล้กันออรีปริ้นแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์พันตรงนั้นเออปลอมแปลงธนบัตรทำแบงค์ปลอมอยู่ในขบวนการการทำแบงค์ปลอมตรงนั้นริเชอร์สงสัยแต่แรกเฮี้ยววัววัวโคตรไอ้วัว,ว,วมันก็เยอะนะแต่อาหารโคตรเยอะไม่มีใครสนใจตัวคนเล่าเขาก็คงตั้งใจหลอกให้มันแบบไม่ได้กะ ให้มันแบบลึกลับซับซ้อนมากไม่ได้หวังเป้าว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กับมันในตอนจบอะไรอย่เงี้ยเขาก็โยนเอาไว้ริชเชอร์ทำหนึ่งอย่างครับก็คือโยนปมไปเยอะๆก่อนด้วยความที่ริชเชอร์ช่องของมันน่ะมันจะเป็นเหมือนออกแบบสืบสวนสอบสวนหน่อยเดินตามเบาะแสไปเรื่อยๆใครดูผมเชื่อว่าน่าจะมีแน่คุณน่าจะมีความรู้สึกเหมือนแบบดูเหมือนดูโคน,นันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ เออนะีครับมันจะมีความอะไรแบบนี้นะมีคนตายเกิดขึ้นใครวะนะครับแล้วการตายในเรื่องตอนที่สันหนึ่งอะโหดด้วยไอ้พวกนี้โอ้โหม่งตายโหดมากแล้วเป็นเหมือนการฆ่าต่อเนื่องอะเออแบบว่าเอ,อ่อฆ่าตัดอวัยวะอ,อ่ะพูดอ่างงนะตัดอวัยวะอันทะนะครับผมแล้วยัดปากเหยือ่อไว้แต่มีการตึงตะปูออกติดกับ กำแพงอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วซีซั่นหนึ่งก็ดําเนินไปด้วยระหว่างทางที่มันจะมีเบาะแสเรื่อยๆโดยการที่ริชเชอร์นักแสดงแคสดีอือันเนี้ยผมให้ภาษีในการแคสต์ตาอลันมาเป็นริชเชอร์ตรงนี้มากเพราะว่าริชเชอร์ในเวอร์ชั่นของอลันอ่ะกับริชเชอร์ในเวอร์ชั่นของทอมครูซอ่ะมันคือคนละคนกันเลยเว้ยเออใครยังจำริชเชอร์ของทอมครูซได้บ้าง มันคนละคนกับตอาอลันเลยซึ่งถ้าถามผมนะเออมีคนอยากรู้แน่ๆว่าผมชอบเอาสองส่วนเลยผมชอบริชเชอร์ในแบบของทอมครูซหรือในแบบของอลันมากกว่ากันผมชอบริชเชอร์ในแบบของอลันมากกว่าอืมอันนี้นะผมส่วนตัวนะผมชอบริชเชอร์ในแบบของอลันมากกว่าผมรู้สึกว่าริชเชอร์ในแบบของทอมครูซที่เขาเล่นนะ่ะมันดูเหมือนเหมือนกันกับ หนังแอคชั่นที่ทอมครูซเขาเล่นมันดูไม่ฉีกกันมากอะ่ะเหมือนอย่างริเชอร์อย่างเงี้ยพอเราเห็นปับ๊บเราก็จะรู้สึกมันเออมันมันก็ดูคล้ายๆกับอีธานฮันนะใช่ไหมคาแรคเตอร์มันไม่ต่างกันมากมันเหมือนทอมครูซเล่นบล็อกนี้แล้วก็ปรับนิดๆหน่อยๆอินดีเทลความชอบตัวละครบุคลิกท่าทางบางอย่างก็ใกล้ๆก,ก,กันปรับแค่บุคลิกวิธีการเล็กน้อยเปลี่ยนคนละเออไม่ใช่อีธานฮันละ เป็นแจ็คริเชอร์แล้วคือมันไม่ได้หน้าเกียรหรือมันไม่ได้แบบเฮี้ยอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้ฉีกออกจากคาแรคเตอร์อื่นๆที่เขาเล่นถูกไหมมันก็เลยดูแบบ ừ, ซ้ำซากจำเจนิดหน่อยในแบบที่ทอมครูซเล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกเฉยๆเออแต่ถ้าเป็นแจ็คริเชอร์เลยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเนี่ยผมรู้สึกโอเคกับอารันมากกว่าอันนี้เราไม่นับเหมือนหรือไม่เหมือนนิยายอย่างไรไม่นับเลยนะผมไม่ได้อ่านนิยายและถ้าเป็นเรื่องแจ็คริเชอร์ acher, ตอนเป็นภาพยนตร์ ที่ทอมครูซเล่นกับริชเชอร์ที่เป็นซีรีส์ผมรู้สึกว่าริชเชอร์ที่เป็นเวอร์ชันซีรีส์รอบนี้โอเคกว่าผมรู้สึกโอเคกว่าอันนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะความสดใหม่และอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่ามันเป็นซีรีส์นะแปดตอนนะยาวกว่านะ แต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมันดูกระชับกว่ามากเลยอีเวนต์มันเยอะอะดีเทลมันเยอะมากเลยมันเหมือนแบบจบเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์แล้วด้วยความเป็นซีรีส์ปั๊บมันมีช่วงจวังหวะ ทิ้งให้เราสงสัยแล้วตัวริชเชอร์มันก็จะพูดถึงเบาะแสสงสัยตรงนั้นตรงนี้มันมีช่วงเวลาให้เราเทคไทม์ในการคิดว่าเออเฮ้ยการตายของคนนี้เชื่อมโยงกับคนนี้คนนี้อย่างไรมันไม่เร่งรัดเรามากเกินไปในแจ็คริชเชอร์ตอนเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์ผมรู้สึกว่าเป็นหนังสองชั่วโมงที่มันเหมือนเน้นไปที่แอคชั่นมากกว่าเออไม่ได้สืบสวนสอบสวน เ็นเหมือนฟิลโคนันอะไรประมาณนี้ล่ะมันไม่ได้มากขนาดนี้มันเป็นเหมือนแอคชั่นเหมือนสายลับปราบเหล่า้ลา่หรืออะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์ปับ๊บมันเน้นไปที่สืสบสวนสอบสวนแล้วส่วนตัวของผมอะริชเชอร์ในซีรีส์ตัวเนี้ยมันจะรู้สึกแบบคุกดินคุกฝุ่นมากกว่าอันนี้ผมชอบจุดนี้มากกว่าแล้วมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆผมชอบมากเลยจริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่ยกออกได้นะในซีรีส์แจ็คเรเชอร์เนี่ยส่วนที่ยกออกได้มีแต่ผมมองว่า มีไว้ก็ดีเพราะมันทำให้ตัวละครแจ็คริ c เชอร์มันดูเก็ตง่ายขึ้นมันดูชัดขึ้นว่าตัวละครตัวนี้ชอบช่วยเหลือคนมันเป็นคนที่เป็นพี่เบิ้มต่อยหนักใจดีนะครับแล้วก็อินดีเทลช่างสังเกตผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านบางทีกำลังรีบทำอะไรก็ตามแต่ขับรถผ่านก็จะช่างสังเกตซึ่งส่วนหนึ่งของซีรีส์ที่เขาใช้ขยายจุดพวกนี้ ก็คือตอนที่แจ็คริชเชอร์เขาขับปับ๊บผ่านปุ๊บเจอหมารู้เลยเจ้าของเลี้ยงโดยป่าฟาล่เลยแล้วก็มีเส้นเรื่องเล็กๆนะครับริเชอร์กับเพื่อนเขาที่เป็นตำรวจที่เป็นคนผิวสีนะปีนรั้วข้ามไปเพื่อไปให้อาหารหมาเพราะเจ้าของบ้านเลี้ยงไม่ใส่ใจไม่ให้อาหารเลยนอนผอมเนี่ยมันไม่ได้กินอะไร อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายไอ้เส้นเรื่องนี้ก็ไปจบที่ริชเชอร์มันก็เอาเอาหมาไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนตำรวจเขาเลี้ยงใช่ไหมเพื่อนตำรวจเขารับผิดชอบในการเลี้ยงสุนัขตัวนั้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าแจคด้วยตั้งชื่อหมาตัวนั้นว่าแจคด้วยเ <c oughs> จ้าของเก่าก็โดนต่อยหนึ่งทีแล้วก็โดนลั่ามึงโดนหลอกโดนลั่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบให้คนดูสะใจกันไปนะครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้าของหมาเขาไม่ได้เป็นเจ้าของไอ้หมาตัวนี้โดยโดยตรงนะครับคือเจ้าของเก่าเขาเสีย เนี่ยเป็นพี่ชายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาเสียไว้แล้วเขาทิ้งหมาตัวนี้ไว้แล้วคนนี้เขาไม่ได้ชอบเลี้ยงหมาเออเป็นจุดที่เราเข้าใจได้นะแต่คุณได้รับภาระตรงนี้มาแล้วอ่ะคุณได้รับการรับผิดชอบตรงนี้มาแล้วอ่ะคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดถูกไหมเออแต่ว่านี่เขาก็ปล่อยป่าละเลยกูไม่ได้อยากเลี้ยงหมาอยูอย่ยลยแล้วไอ้สั์เอยเจ้าของเขาตายแล้วมันกูก็ต้องรับผิดชอบแทนซึ่งแบบเคียร์ช่ไหมภาระทช่ไหมเลยอะไรเงี้ยจเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงปล่อยปาละเลยแจ็คลิเชอร์กับ คู่หูเขาพูดว่าคู่หูแล้วกันหลังๆเป็นเหมือนคู่หูเลยในซีซั่นหนึ่งอ่าริเชอร์เขาก็แบบเห็นว่าเจ้าของปล่อยปลาละเลยไงก็กระโดดนะครับข้ามรั้วปีนรั้วเข้าไปในบ้านเขาริเชอร์ก็ทําไม่ถูกหรอกแต่เจ้าของบ้านก็ทําไม่ถูกที่ปล่อยปลาละเลยเนะครับที่เมืองนอกเขาก็แบบเข้มงวดเรื่องนี้ไงถ้าคุณเลี้ยงสุนัขหรืออะไรแล้วปล่อยปลาละเลยอย่างเงี้ยมันก็มีโทษทางกฎหมายใช่ไหมริเชอร์ก็ข้ามรั้วเข้าไปแล้วก็เอาโอ้พ oh, ัฟ ตโอพัฟชีสซีเรียลผสมครีมชีสหอมกรอบเข้มเต็มรสชีสแบบถึงใจอร่อยได้เพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ300บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับสุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็จงได้ดีน้องหมาก็ เพื่อนเขาก็เอาไปเลี้ยงใช่ไหมสุดท้ายก็คือมันก็ไม่เกินความคาดหมายนะริชเชอร์ก็ปราบเหล่าร้ายลงได้นะครับขบวนการผลิตแบงค์ปลอมตรงนั้นก็โดนถลายเกลี้ยงซีซั่นหนึ่งก็จบเอาไว้เหมือนริชเชอร์เป็นแบบเหมือนตัดสินใจเล่ยลอดไงกเกษียณแล้วไงทรัพย์สินของริชเชอร์มีอย่างเดียวคือแบงสีฟันอันเดียวเพราะว่าพ่อเขาก็เสียตม้งแต่เด็กต่อมาก็เป็นแม่เขาแม่เขาก็มาเสียด้วยโรคร้ายใช่ไหมครับแล้วพี่เขาก็โดนรอบฆ่าในซีซั่นหนึ่งไปก็คือริชเชอร์เหลือตัวคนเดียว นะครับเขาก็ล่อนเล่ไปเรื่อยนะครับเดินไปนู่นไปนี่โบกรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนซีซั่นหนึ่งโคตรมันผมต่อซีซั่นสอเรื่องราวในซีซั่น2ก็เป็นเรื่องราวที่เจาะลึกถึงทีมของริชช์ในอดีตมากขึ้นซีซั่น2เหมือนเป็นซีซั่นที่ทำให้เรารู้จักมากขึ้นว่าในอดีตแล้วริชช์เคยผ่านอะไรมาบ้างริชช์มีทีมไอหน่วยลบกพิเศษที่มันพูดถึงที่มันดูเป็นปริศนาในตอนซีซั่นหเนี่ย มีใครยังไงบ้างบรรยากาศภายในทีมเป็นอย่างไรริเชอร์เป็นหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบหน่วยรบพิเศษ110ตรงนี้นะครับแล้วมันมีคติประจําใจว่าอย่ามาแย้มกับหน่วยรบพิเศษนะครับโดยที่ในเรื่องภาคที่2เนี่ยหน่วยพิเศษมี การโดนฆาตกรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับการสร้างหัวรบนิวเคลียร์ที่เป็นระบบเนวิเกเตอร์ GPS ผมก็ไม่เข้าใจระบบไอหัวรบนิวเคลียร์พวกนั้นหรอกแต่ว่าในเรื่องอ่ะหนังแอคชั่น่ะมันก็จะมีอาวุธไงผลิตอาวุธแบบเว่อร์ๆหน่อยอะไรเงี้ยยิงไปป๊าบหลอกล่อเสร็จแล้วป๊บแม่งย้อนกลับมาตั้มอะไรเงี้ยภ <laughs> ารกิจในซีซั่น2ก็คือการ นี่แหละยุติแล้วก็ปราบไอ้แกลงตรงนี้สนุกเหมือนกันตอนที่ท่านสอง 2, บรรยากาศมันจะต่างจากที่ท่านแรกหน่อยหนึ่งก็คือสําหรับผมรู้สึกเหมือนมันสถานการณ์มันใหญ่ขึ้นจริงๆมันเป็นเสเต็ปปกตินะของการทําหนังหรือซีรีส์ถ้ามันมีโอกาสได้มีภาคต่อทุกอย่างมันจะคูณซึ่งจริงๆมันคูนเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะถ้าคุณได้มีภาค2ต่อนั่นหมายความว่าภาคหนึ่งมีคนชอบพอมีคนชอบปับ๊บเขาก็คา,าดหวังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ คนเล่าเรื่องควรจะทำก็คือใหญ่ขึ้นตัวริ c เชอร์ก็ทำอย่างนั้นใหญ่ขึ้นซีซันสสถานการณ์ใหญ่ขึ้น,น, 2, นผู้ร้ายไม่ใช่แค่ระดับอวตกิ๊กก็และตอนซีซัน2ก็เป็นเหมือนองค์กรที่ใหญ่ขึ้นค้าอาวุธข้ามชาติหรือก็ตามใช่ไหมครับเอออีกอย่างนึงริเชอร์เนี่ยตอนซีซันหนึ่งนะเออลืมพูดจบแบบรวบลัดไปหน่อยห้วนห้วนไปไลยนะจบแบบรวบลัดไปหน่อยแต่สนุกนะสนุกไม่มีปัญหาอะไรแต่นิดเดียวผมว่า จบแบบเหมือนจบแบบจบละครไปหน่อยพระเอกปราบเหลาไล่ลงได้โอเคสุดท้ายมันก็ต้องเป็นอย่างงั้นแหละนะครับบางคนอาจจะถามพี่แล้วจะให้เป็นยังไงถึงจะถูกใจแต่มันก็นิดๆไงก็แบบจบง่ายไปหน่อยแบบสุดท้ายลูกชายผู้มีอํานาจลูกชายบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะสเต็ปธรรมดาหนังแอคชั่นฮอลลีวูดสไตล์นี้นะครับก็ต้องแบบจบด้วยที่ตัวลาย เป็นผู้มีอำนาจมีเงินมีทองว่ากันไปแล้วก็ลูกชายโลกจิตตอนทีชั้นสอก็จริงๆก็มีปัญหาเดียวกันนะสำหรับผมมันรวบๆไปหน่อยแต่ริเชอร์โชคดีตรงว่าระหว่างทางมันมันมากเออมันมันมากสำหรับผมก็เลยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสอ่ะจบมันเหมือนแบบเป็นแลนดิ้งเบาๆพอให้เราได้แบบเขาเรียกอะไรครูดาวอ่ะ เพราะเราคูดาวไปทำอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นต่อได้อะไรเงี้ยไม่ค้างเติ่งไม่ค้างเติงส่วนซีซั่นสองก็เออนั่นแหละเขาก็ขยายโพซิชั่นให้ใหญ่ขึ้นตัวไล่ก็จะเป็นผู้้ายข้ามชาติพ่พอค้าอาวุธข้ามชาติอะไรเงี้ยมันจะมีปมที่เล่นกันอยู่หลักๆก,ก็คือกลุ่มริชเชอร์จะโดนปั่นหัวว่าแบบเฮ้ยเพื่อนในทีมมึงที่มึงไว้ใจเนี่ยนี่แหละคือตัวผู้ร้ายที่สุดท้ายมึงจะต้องฆ่ามีความผูกพันอะไรเกิดขึ้นหนังมันเยี่แล้วนะ ว่าให้เห็นมีเล่นกีตาร์ตั้งสองทีเนี่ยผูกพันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูนิดนึงนิดนึงแล้วซีซั่นสองครับตัวละครหลักๆมันจะเป็นเหมือน ทีมกันมากขึ้นน่ะคือในซีซั่นหนึ่งมันจะเป็นเหมือนพระเอกเป็นคนแบ่งหน้าถูกไหมแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งพระเอกมันเป็นคนนอกแล้วเข้ามาก็ต้องเริ่มสตาร์ทความสัมพันธ์กันใหม่มันเล่นเรื่องลิ้นกับฟันเรื่องอะไรผมว่าบรรยากาศณนตอนนั้นมันเวิร์กนะตอนซีซั่นหนึ่งพอซีซั่นสองมันเหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานโพสิชันในการเล่ามันเลยปรับเปลี่ยนไปตรงที่เขาเลยจําเป็นที่จะต้องให้คนดูเข้าใจว่าไอ้ทีมนี้สนิทกันยังไงตอนภาคหนึ่งคนดู ไม่สนิทกับคนในหมู่บ้านตัวพระเอกก็ไม่สนิทกับคนในหมู่บ้านนี้เหมือนกันทั้งคนดูและพระเอกสนิทไปพร้อมๆกันมันเลยเป็นโพสิชันอีกโพสิชันหนึ่งแต่ตอนชีทชั่นสองเนี่ยพระเอกกับลูกทีมสนิทกันโคตรแล้วแต่คนดูยังไม่สนิทเพราะฉะนั้นตัวหนังมันจะเปลี่ยนโพสิชันตรงที่มันจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เราเข้าใจและตามทันว่าริชอร์สนิทกับลูกทีมแค่ไหนเขาก็เห็นมีการชก ต่อยร่วมกันทะเลาะวิวาทร่วมกันเจ็บมาด้วยกันสู้มาด้วยกันทําภารกิจสุดท้ายแล้วโดนปลดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ๊งมาพร้อมกันเจ็บมาพร้อมกัน มีซีเล่นกีตาร์ด้วยซับซึ้งบะล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าก็ไหลๆเพื่อนๆซีซั่นสองแต่ว่าถ้าในเพื่อชั่นตรงเนี้ยผมมองว่าผมซื้อของซีซั่นหนึ่งมากกว่าตอนที่พระเอกมันเหมือนแบบอยู่ตัวคนเดียวแล้วไปเจอใครก็ไม่รู้แล้วในเรื่องมันก็จะมีเพื่อนในทีมเป็นลูกน้องในทีมนะครับคนหนึ่งที่คอยช่วยคอยให้ข่าวคอยให้อะไรอะไรเงี้ยแต่โพสชั่นตอนภาคหนึ่งนะไอ้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรต่างๆตอนผูกมิตรผูกมัดกับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่าบรรยากาศตอนภาคหนึ่งผมชอบมากกว่า ตอนภาค2ก็ไม่ได้มีดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนอย่างไอ้เพื่อนมันเนี่ยที่โดนปั่นหัว,วแบบเ e จะเฮี้ยจะเฮี้ยจะเฮ e, e ้ออะไรเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยริชเชอร์ฆ่าไปเถอถ้ามันจะเฮี้ยมันก็ฆ่าไปถึงขั้นตอนจบผมก็ไม่ได้รู้สึกด้วยว่าเอ้ยริชเชอร์มันเศร้าขนาดไหนเพื่อนมันตายหรืออะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นตอนภาค2ผมจึงรู้สึกด้วยว่าปัญหาเดิมๆก็ยังมีคือจบมันจบง่ายๆไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมนะริชเชอร์สองซีซั่นนะครับเป็น อีกหนึ่งซีรีส์ที่ดูดีนะครับลำดับเรื่องดีมีจุดเด่นตรงที่มันเป็นเหมือนสืบสวนสอบสวนถ้าใครชอบดูฟีลลิ่งแบบโคนันแบบสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอะไรเงี้ยเพลิน,ลนผมว่าลิเชอร์คุณชอบแน่ซัดรวดเดียวแน่นอนผมแล้วเพลินชิบเปงเลยซีซั่นหนึ่งมี8ตอนดูไม่ยากด้วยนะครับรอซีซั่น3เลยนะนี่รอซีซั่น3เลยเห็นมีคนบอกผมเปลยๆมาว่ามันมีข่าวแจ็คลิเชอร์ทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาไง เออมีชื่อเสียงขึ้นมามีคนเริ่มรู้จักเขามากขึ้นเขาอยากเป็นแบทแมนมากอะไรเงี้ยพี่จะไปทับทางกับอ่าเบเนฟิเตกเขาบอกเบเนฟิเตกเขามีมาแล้วนะเออแบทแมนตู้ตะแบทแมนตู้ตะต่อยคนหัวทิมอ่ะมันมีมาแล้วนะเออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็เปยว่าเขาชอบแบทแมนเขาอยากเล่นแบทแมนก็รอดูนะครับว่าตัวอรันจะไปจบตรงไหนแล้วเออผมพูดเอาไว้ใช่ป่ะว่าภาคหนึ่งผมสงสัย มันมีบรรยากาศเหมือนทอมบีเนเตอร์เว้ยมันเหมะนะือนอะใครที่เป็นแฟนทอม m i เนเตอร์ดูริชเชอร์ภาคหนึ่งไม่นึกถึงทอมบเนเตอร์นี่เี่ยูว่าไม่ใช่อ่ะไม่รู้มีไหมนะที่คนจะไม่นึกถึงกันแต่ผมอ่ะเป็นแฟนทอม m i เนเตอร์แล้วผมรู้สึกว่าอีเสี่ยไม่ได้อ่ะแต่อารันนี่เป็นหุ่นที่แ0ดเลยหลายๆซีนี่คือไม่ให้ฟิลเป็นที่800เลยแบบเฮียเดินลงรถนี่ซาวเข้ามาเลยแบบตึงตงตึงตึงตึงึงตึงตึตึือดดืตืดือือเข้ะ อี่ยมาแล้วภาค2ตัวโกงบอสใหญ่เป็นตาโรเบิร์ตเฮโรเบิร์ตแพทริกสัตว์ชัวและเฮีย <c oughs> ไม่พูดกลับก็ใครสักคนในนั้นเว้งชอบเทอร์มินเนเตอร์หยอดเต็มคือคราวนี้ไม่ง้างมาเต็มเลย <c oughs> มีนี่ด้วยใช้ชื่อปลอมเป็นจอห์นคอนเนอร์ด้วย เยี่ย yeah, แล้วเล่นมุกติงอะ่ะเล่นมุกติงอะ่ะปลายสายมันก็ถามเฮียโรเบิร์ตนะตัวละครตัวนี้ว่าเอ้เฮียแล้วออีจอนคอเนอร์เนี่ยยังไงดีครับกูไม่สนใจช่างแม่ง <laughs> ติงอ้เฮียเออมันมีเล็กๆน้อยๆในมันเสน่ห์ของภาพยนตร์นะครับเวลาหยอนนักแสดงดังจากตัวละครตัวไหนก็หยอดเรื่องนั้นเข้ามาถ้าคุณเสือกเป็นติง ในตรงโพซิชันนั้นที่เขาหยอดมาพอดีมันก็ได้ติ่งแตกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะดยรวมลิเชอร์นะครับ,รรบเรื่องบทเรื่ององสำหรับผมถือว่าวางอในโพซิชันที่ดีเล่าเรื่องดีปมปัญหาปูดีนะครับถึงแม้ว่า2ซีซั่นนะสำหรับผมถือว่าเป็นจุดอ่อนเออสำหรับผมเป็นจุดอ่อนคือตอนจบทั้ง2ซีซั่นเลยจบมันจะเหมือนแบบพอเล่าเรื่องเข้มข้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเหลือประมาณ2 EP สุดท้ายอ่ะ1 EP 2 EP สุดท้ายนี่แหละรวบแล้วก็จบขมวด จบเคลียร์อืมจะง่ายเลยจบง่ายนะครับปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บง่ายนะครับระหว่างทางไม่ว่าจะยากเย็นไม่ว่าจะลําบากอะไรมาก็ตามพอจะจบซีซั่นปับ๊บหนึ่งอีพีสองอีพีสรุปจบเลยเป็นอย่างนี้ทั้งสองซีซั่นเลยลิเชอร์แต่สำหรับผมคือไม่ได้ติดมากสำหรับผมผมไมไ่ติดมากผมรู้สึกว่าก,ก็จบง่ายนะครับมันก็เคลียร์เคลีย์ดีเบาๆดีแล้วก็เรื่องการแสดงการแสดงไม่มีปัญหาครับการแสดงดี ทุกคนทําได้ดีเรื่องงานเทคนิคโพสต์โปรดักชันสำหรับผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมชอบตอนซีซันหนึ่งมากกว่าด้วยเพราะว่าตอนซีซันหนึ่งมันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเยอะไงเออมันเน้นถ่ายจริงๆมันเซ็ตจริงๆมีเห็นคนศพนุ่นนั่นเซ็ตกันจริงๆโลจิงมันพร็อกติคอเน้นเป็นพร็อกติคอมากกว่า CG แต่ภาคที่2อะ่ะมันมีการขี่ปืนาวุธมีขึ้นไปบนหอสู้กันบนหออะไรมันมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมากขึ้นพอใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมากขึ้นไอของพวกนี้มันต้องใช้เงิน ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้กำกับเหมือนครีเอเตอร์อะไรอย่างนั้นนะเป็นสายตรงอ่ะคุณไม่ได้ควบคุมเองหรือมีทักษะที่เป็นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเองเนี่ยมันก็จะใช้ทุนเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับต้องไปจ้างบริษัทเพิ่มนูน่นนี่มีโพสิชันของคอมพิวเตอร์กราฟิกเพิ่มขึ้นมามันใหญ่โตรายจ่ายมันเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นพอเป็นซีรีส์เป็นอะไรที่ต้องถ่ายกันยาวๆมึงอาจจะต้องมีโพสิชันที่เซฟคอสมากขึ้นแล้วทําให้ซีซันสองของ r ิเชอร์มันจะมีส่วนที่ซีจีมันลอยๆผมจะ,จะดูแปลกๆอยู่นะครับกลายเป็นว่าถ้าถามผมนะชอบซีซันไหนมากกว่ากันชอบซีซันหนึนะครับแต่โดยรวมนะตอนนี้แจ็คลิเชอร์สำหรับผมนะ8.5คะแนนสนุกแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่โอพัฟชีสนารสล่าสุดอร่อย นะครับกระปุกละสิบาทเท่านั้นซื้อครบ300บาทถ่ายรูปบินเอาไปแลกของพิงมพ์มน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพับอีกด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเออเผื่อใครสนใจไปแลกแล้วก็ถ้าใครชอบการรีวิวหนังแบบ ตล์ของนอหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนองหนังด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปปัป๊บมันจะได้มามอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเยี่ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอนะครับแล้วเราจะรูได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ